ร้อนร้อนเลยนะครับร้อนร้อนจ๊ะเอ๋สวัสดีครับทุกคนกินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินนี่ทุกคนครับวันนี้เราได้อะไรมากินกันเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับมาเป็นกล่องแบบนี้เลยนะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่าเราได้กล่องใบนี้ครับมาจากนี่เลยครับติ๊งร้านรสดีเด็ดครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเราสั่งอะไรมากินกันบ้างในวันนี้นะครับโอ้โหเนี่ยครับนี่คือชุดหม้อไฟเนื้อนะครับมีเยอะมากเนี่ยรวมกันในกล่องเนี่ยเขาบอกว่า5กิโลนะครับแล้วเขาส่งทั่วประเทศไทยเลยอ่ะกี้ก็เลยลองสั่งมากินดูนะครับว่าเขามีน้ำซุปนะครับมีเนื้อแองกัสสไลด์นะครับมีเนื้อเปื่อยเนื้อเอ็นแก้วลิ้นวัวน่องลูกชิ้นเส้นหมี่ชุดผักรวมแล้วก็น้ำพริกน้ำส้มรวมกันเนี่ยก็คือ5กิโลเลยทุกคน oh, เยอะ no. มากนะครับเดี๋ยวเรามาอันบ็อกซ์ไปด้วยกันดีไหมครับจะได้รู้ว่าเขาส่งแบบไหนมาให้เรานะครับป่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยมีผักมีเส้นหมี่นะครับโอ้หนึ่งสามถุงนะครับมีเนื้อมาครับเป็นเนื้อน่าจะเป็นประเภทต่างๆที่เราอ่านไว้เมื่อกี้อุ้ยแพ็คมาดีมากอ่ะดีมากเวอร์มีหน้าหรอเขาบอกว่าสามารถส่งได้ทั่วประเทศก็น่าจะจริงครับเนี่ยเพราะว่ากี้ได้มานานแล้วนะแต่ก็ยังมีความเย็นอยู่เลยอ่ะเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันน่าจะสามารถเก็บความเย็นได้ป่ะทุกคนถ้างั้นเราพร้อมแล้วเนาะเดี๋ยวขออนุญาตไปจัดจานมากินกันกับทุกคนเลยนะไปไปกันเลยครับแท้ๆมาแล้วครับมาเจอกันเรียบร้อยเป็นไงครับน่ากินมากทุกคนมันเยอะมากจริงๆครับอันนี้เป็นเซตชุดใหญ่ของเขาเลยนะครับชุดละ990จริงๆอ่ะเขามีทั้งหมูทั้งเนื้อนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าวัตถุดิบเขาวากี้ไปอ่านมาเขาใช้วัตถุดิบดีมากๆอย่างถ้าเกิดว่าเป็นชุดหมูเนี่ยคือหมูจากเบทาโกเลยนะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นเนื้อเนี่ยครับเขาเอามาจากฟาร์มสมายบีฟอะครับที่บุรีรัมย์เรียกว่าวัตถุดิบทุกอย่างถูกคัดสรรมาเป็นอย่างดีเนาะเดี๋ยวเราลองมาเริ่มกินกันเลยนะครับเราจะเริ่มกินจากตัวที่เป็นเขาเรียกกลืนน้ำลายคือมันน่ากินมันหอมมากเนี่ยน้ำซุปอยู่ใกล้ๆเนี่ยคือหอมมากทุกคนครับเราจะเริ่มกินจากที่เขาบอกว่าเป็นสูตรพิเศษของเขาคือการอาบน้ำเนื้อเนาะป่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับเราจะเริ่มจากการเนื้อไปวางไว้ด้านข้างของถ้วยสักนิดนึงแบบนี้ครับวางไว้ด้านข้างนะครับหลังจากนั้นครับเราค่อยๆเทน้ำซุปลงไปในชามอย่าให้โดนเนื้อโดยตรงนะเนี่ยครับแบบนี้ก่อนทุกคนมันน่ากินมากใช้ช้อนนะครับดันเนื้อลงไปในน้ำซุปนะครับนี่หลังจากนั้นนวด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 นะครับเฮ้ยทุกคนดูสิครับมันก็จะมีความน้ำเนื้อออกมานิดนึงเนาะนะครับฟืบเราก็จะนี่แล้วก็นานน้ำเนื้อขึ้นมามันเหมือนในร้านก๋วยเตี๋ยวเนาะเราก็เติมน้ำซุปลงไปครับเราก็นวดลงไปนวดอีกรอบหนึ่งครับให้ได้ความสุกที่เราชอบกินนะครับกี้ก็จะชอบกินแบบว่าเกือบสุกนิดนึงนะครับนี่เราก็จะได้เนื้อนุ่มๆแบบนี้เลยเฮ้ยทุกคนดูสิครับลองชิมกันนะครับน่ากินมากอ้อเนี่ยเขามีพริกน้ำส้มของเขามาให้ด้วยนะเนี่ยครับไม่ใช่น้ำจิ้มซีฟู้ดของพี่กี้นะครับมาเริ่มกินกันเลยนะครับเนื้อมันดูนุ่มมากเลยอ่ะทุกคนพอเนื้อมันแบบว่าโดนกับน้ำซุปอ่ะขอบคุณสวงสวรรค์ให้เราได้เจอกันทุกคนสมแล้วกับที่เขาเป็นสูตรของพิเศษของเขานะครับพวกผักต่างๆลงในน้ำซุปของเราก่อนกินคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวคล้ายชาบูอะไรอย่างเงี้ยครับนะครับเดี๋ยวช่วงรอผักสุกนะครับเราจะมาดูตรงนี้คืออันนี้คือเนื้อเปื่อยของเขานะครับเนี่ยจะให้ดูนะครับเนี่ยเห็นนะครับทุกคนมันจะมีทั้งเอ็นแก้วเนื้อนะครับเนื้อหมูจะมีเป็นเนื้อเปื่อยโอ้โหเนี่ยเซตเนี่ยเราชอบมากโดยเฉพาะเอ็นแก้วที่สุด
แล้วก็มีลูกชิ้นอยู่ตรงนี้เอาลูกชิ้นลงไปชิ้นลงไปก่อนให้มาครบครับไม่ต้องห่วงว่าเราต้องไปหาซื้ออะไรมาเพิ่มเนาะก็คือมันมาครบทั้งเซตแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวนี้เนาะสะดวกสบายจะสั่งทางเพจของร้านเขาก็ได้นะครับเนี่ยเดี๋ยวขึ้นไว้ให้เลยนะครับหรือว่าจะสั่งแบบโรบินฮูดก็ได้นะครับหรือว่าใครจะไปที่หน้าร้านเขาก็มีหน้าร้านอยู่ตรงบรรทัดทองแล้วก็มีที่สาขาเฉลิมพระเกียรตินะครับเนี่ยถ้าเกิดว่าใครใกล้แถวไหนก็ไปหาซื้อก็ได้หรือว่าถ้าเกิดว่าเราไม่อยากอาบน้ำเนื้อนะครับเราก็ใช้วิธีการคืออย่างนี้ลงไปเลยครับลงไปจุ่มกินเรื่อยเลยไม่ต้องมีน้ำจิ้มนะถ้าเกิดว่าของพวกนี้ถ้าเกิดว่าของเขาอร่อยอยู่แล้วอะครับเป่านิดนึงนะเป็นคนกินเส้นเส้นโดนกับน้ำซุปยังอร่อยเลยเธออร่อยจริงเป็นเหมือนก๋วยเตี๋ยวนิดๆเอาน้ำซุปมันลงไปแล้วเราก็จะสดกินทีเดียวเลยนะน้ำซุปลงไปครับเอ็นแก้วครับหอมมากร้อนรีบกินเนื้อสไลด์เขาดีมากเลยทุกคนมันนุ่มมากเลยอ่ะลูกชิ้นน่ากินเหรอประสบการณ์ทำให้เราแกร่งขึ้นครับเราจะไม่กินทันทีเราจะต้องเป่าก่อนประสบการณ์ไม่ช่วยอะไรชิ้นดีมากนะนี่นะครับเราชอบกินนะครับแบบนี้มันได้ฟิลทั้งแบบว่าทั้งชาบูได้ฟิลทั้งก๋วยเตี๋ยวด้วยอ่ะมันได้อ่ะร้อนๆเลยนะครับร้อนเป็นสุกี้แต่ว่าด้วยความที่มันสั่งไว้นะครับผมแล้วเราก็ไม่ได้กินทันทีนะมันก็อาจจะสีแบบว่าไอ้นี่เป็นสักนิดนึงแต่ว่าราดน้ำจิ้มของเขาลงไป มันน่ากินอยู่นะเป็นสุกี้เนื้อครับผมสุกี้แห้งเนื้อใช้เนื้อสไลด์เหมือนในก๋วยเตี๋ยวเลยอ่ะชิ้นใหญ่มากอร่อยผักยังกรอบเลยอ่ะนี่จะเสียงใช่ไหมทุกคนมันหอมการผัดกระทะแล้วก็ตัวไข่เขายังมีความหอมอยู่นะครับนี่เป็นกะเพราเนื้อนะครับผัดแบบแห้งๆไข่ดาวแบบน่ากินมากทุกคนไข่ดาวต้องไข่ดาวแบบนี้เนาะเอากะเพราโรยลงไปในไข่หลังจากนั้นครับนี่คือนานแล้วนะเราเจาะไข่มันลงไป
เจาะไข่มันออกมาให้มันไหลออกมาแล้วก็กินตรงไข่และข้าวมันเห็นไหมครับเอามาวางให้เป็นเหมือนว่าชาบูชาบูเป็นแบบว่าเนื้อตุ๋นอยากให้ทุกคนเห็นไปด้วยกันจะได้กินไปด้วยกันอร่อยไปด้วยกันเนื้อห่อเนื้อห่อลูกชิ้นคำส่งท้ายครับเอาสุกี้มากินอีกทีนิดนึงดีกว่าคือยังนึกถึงรสชาติของเขาอยู่เลยอ่ะมันมีความหอมกระทะจริงทุกคนหอมจริงๆหอมกระทะจริงครับเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังว่าอะไรที่เรายกให้ที่หนึ่งสำหรับวันนี้ไอ้ครับทุกคนเรียกว่าวันนี้แบบอิ่มมากเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเหมือนเหลือเยอะแต่จริงๆอ่ะก็กินไปเยอะเหมือนกันแต่ด้วยความที่เขาอ่ะให้มาเยอะมากทั้งกล่องอย่างที่บอกไปครับมัน5กิโลเลยนะเราก็กินไปพอสมควรเลยแหละครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไว้กินมื้อหลังได้นะครับมาจัดอันดับกันว่าอะไรเป็นที่1ที่2ที่3ในวันนี้นะครับวันนี้เลยนะเราให้เป็นเกี่ยวกับตัวนี้เลยเนื้อสไลด์นะครับเป็นอันนี้เป็นส่วนสะโพกของเขานะเนาะเขามาจากฟาร์มสมายบีฟอะที่บุรีรัมย์เขาเลือกแล้วก็คัดสรรมาเป็นอย่างดีนะครับรู้สึกว่าเนื้อเขาอะไม่เหนียวเลยอะอร่อยมากนะครับแล้วตัวต่อมาที่ให้เลยเราคือเราชอบเป็นตัวเนื้อเปื่อยเอ็นแก้วอร่อยมากทุกคนอันนี้ส่วนตัวเลยแล้วก็สุดท้ายคือชอบเป็นลูกชิ้นนะครับอันนี้ก็แบบว่าเป็นเนื้อจริงๆแบบที่ไม่ค่อยมีแป้งนะครับแล้วก็อีก2เมนูนะครับก็คือตัวกะเพราเนื้อเราเพิ่งรู้ว่าเป็นกะเพราเนื้อดายเอจทุกคนที่วันนั้นบอกไปนะครับคือมันเป็นเนื้อที่เป็นการบ่มนะครับแล้วก็มันจะนุ่มมากมันหอมมากขนาดไม่ได้ไปกินที่ร้านนะถ้าได้ไปกินที่ร้านหรือว่าสั่งมาปุ๊บแล้วทานเลยเนี่ยมันจะแบบว่าสุดยอดจริงๆเพราะพวกนี้มันต้องแบบว่าเนาะมันต้องแบบไม่ทิ้งระยะเวลานานมากนะครับแต่ว่าไอเนี้ยมันดีเลยนะเป็นเหมือนชาบูจริงๆอ่ะเขาบอกว่าเป็นสำหรับ4ที่หรือเปล่าประมาณเนี้ยนะครับแต่กี้ว่าจริงๆอ่ะเราสามารถกินได้แบบหลายๆเลยนะ5 6 7คนยังพอกินได้เลยนะเพราะว่ามันมีเส้นหมี่มาด้วยไงมันก็ทำให้เราอิ่มเร็วมากขึ้นด้วยนะครับนี่แหละเนาะทุกคนไปหาสั่งมากินกันได้นะครับร้านนี้เลยรสดีเด็ดนะครับแล้วก็วิธีการสั่งก็เนี่ยแหละไปหน้าร้านหรือว่าจะไปทางโรบินฮูดอะไรเงี้ยก็ได้นะครับผมทักเพจไปเลยก็ได้เนาะนะครับเอาไว้กินแบบฉลองกันอะไรเงี้ยจริงๆกี้อ่ะก็อยากสั่งชุดเล็กมาแต่กลัวว่ามันจะแบบไม่ใหญ่อลังการให้ทุกคนได้แบบว่าเห็นว่าเรากินแบบน่ากินเลยอย่างเงี้ยก็เลยอยากให้ทุกคนได้ดูแล้วก็ได้ชวนหิวไปด้วยกันนะทุกคนเนาะนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กี้ด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดก็กดให้ด้วยนะนะครับแล้วก็แชร์ไปเพื่อนๆดูเยอะๆนะครับผมอยากให้กินอะไรบอกมาได้เลยจะทยอยหามาเหมือนเดิมครับผมขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่มาติดตามกี้นะครับเราอยู่ไปด้วยกันนานๆนะนะครับผมไปแล้วครับกินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินวันนี้อร่อยมากรสดีเด็ดไปแล้วครับสวัสดีครับ